เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีหนุ่มตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีตั้มวราวุฒิด้วยนะครับครับผมครับผมทักทายชาวจังหวัดลำปางนิดนึงครับตั้มครับสวัสดีชาวจังหวัดลำปางครับแล้วก็แฟนๆรายการ XFM 102.25ด้วยครับแล้วก็สวัสดีพี่ดีเจสงกรานต์ด้วยครับผมครับผมนะฮะทักทายหนุ่มตั้มพอปากผมพอแล้วนะทานข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วนะตั้มเรียบร้อยครับผมนะเรียบร้อยแล้วนะครับครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมีข้อความฝากถึงตั้มเยอะแยะเลยว่าไงครับทุนนี่เหรอ นั่นน่ะสิเออไม่รู้ว่าตั้มไปติดนี่ใครไว้อะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวครู่หนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านข้อความให้ตั้มได้ฟังกันนะครับนะฮะแล้วก็มีคำถามหลายคำถามเลยนะครับอ่ะพูดคุยกับตั้มกันนิดนึงมีโอกาสได้ขึ้นมาเที่ยวทางเหนือบ้างหรือเปล่าเอ่ยมีครับมีครับลำปางนี่ก็เคยไปอยู่ลำปางเคยไปอยู่นะครับผมนะใช่ไหมเออตั้มเคยเป็นบ้านเกิดของพี่ดิวเดอะตาก้าด้วยใช่ถูกแล้วก็ตั้มก็มีโอกาสได้มาแวะเวียนมาเที่ยวกันอยู่นะครับครับครับใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างครับช่วงหนาวที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะยังพอได้อยู่ครับนะได้ขึ้นมาเที่ยวทางเหนือบ้างอะไรอย่างงี้ตักขึ้นครับก็ผมไปเชียงใหม่ครับผมพี่ใหม่ก็ไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ครับผมแล้วก็ไปทำบุญที่ลำพูนโอ้โหได้ครับผมไปกินก๋วยเตี๋ยวลำยุ่งลำใหญ่อะไรกันหมดใช่เพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าแฟนคลับของตั้มที่ทางภาคเหนือนี่โอ้โหส่งมาเยอะเลยนะครับจากหลายจังหวัดเลยนะที่ฟังผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับนะฮะครับโอ้ก็นะส่งข้อความมาทักทายกันนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นนี่พยงพยาวนะฮะมีล่าสุดนี้ปัตตานีส่งมาด้วยนะครับข้อความที่นี่เพียบเลยใช่ใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ตั้มนี่ฮอตมากกับซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งส่งมาให้เราได้ฟังกันครับผมมาครับผมนะฮะก็เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นี้เองกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าสบายดีหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นเรียกว่าถามกันเลยว่าสบายดีหรือเปล่าครับทุกคนนะฮะอันนี้ทำไมถึงส่งเพลงนี้มาให้เราได้ฟังกันหรือว่ามีเป้าหมายจุดประสงค์อะไรยังไงบ้างหรือเปล่าเพลงนี้ต้องบอกเป็นเพลงสนุกๆนะครับผมเป็นแนวดนตรีที่แปลกใหม่ด้วยนะผสมผสานเยอะๆอย่างที่ตั้มบอกเมื่อกี้เลยนะฮะฟังขึ้นมานี่เป็นร็อกแอนด์โรลจ๋าเลยแล้วก็ดนตรีสนุกสนานแบบแนวแบบสกาสกาหน่อยนะใช่ใช่มีเป็นร็อกแอนด์โรลสกาอือฮึนะครับใช่ครับผมแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะเป็นแบบจริงๆก็เป็นเจ้าผู้หญิงขำๆเล่นๆนัดเจอกับมานัดกันครั้งนึงไหมอะไรอย่างนี้ครับผมมาเจอแฟนเก่าอะไรอย่างนี้ครับผมนะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะกลับมาเจอแฟนเก่าอะไรอย่างนี้นะก็คือแบบเอ๊ะยังสบายดีอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่มีชั้นแล้วมีครั้งไหมอะแบบแฟนเก่าเลยนะอะไรอย่างนี้ใจผู้ชายจริงก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรส่วนขำๆกันไปอะไรอย่างนี้นะเพราะว่านะฮะดนตรีก็ออกแนวแบบว่าสนุกสนานบรรยากาศงานทำงานเป็นยังไงบ้างครับตั้มเกี่ยวกับซิงเกิลนี้โอ้โหต้องบอกว่ายากลำบากมากกับเพลงนี้เพลงที่ร้องยากเพราะว่าแบบว่าคือดนตรีมันก็แบบแปลกอยู่แล้วอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้เราแบบเอ๊ะจะวางแนวการร้องยังไงอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ดนตรียากเนื้อร้องยากทำนองยากเมโลดี้ยากแล้วก็เต้นกับร้องไปด้วยกันนี่เรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวใช้เวลากว่าที่เราจะได้ฟังนี่นานไหมครับเพลงนี้โอ้โหสำหรับเพลงนี้เพลงเดียวเนี่ยอัด5 ครั้งครับอัด5 รอบละประมาณ2-3 ชั่วโมงครับคือแบบพยายามเอาให้ดีที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะออกมาให้เราได้ฟังกันขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับครับนะฮะความพิเศษนะครับอย่างที่เราบอกว่าโอ้โหดนตรียากอะไรหลายๆอย่างที่แปลกใหม่ไปแล้วนะฮะตั้มมีส่วนกับดนตรีแล้วก็เพลงนี้ยังไงบ้างเอ่ยนี่เพลงนี้ไม่ค่อยมีเลยครับแล้วก็เราแค่บอกว่าเราเป็นคนชอบสนุกนะครับผมแล้วก็อยากมีอะไรแบบแปลกใหม่ที่แบบฟังขึ้นมาแล้วคนแบบสะดุดเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ใส่สไตล์การร้องที่เป็นตัวเรานะครับผมขึ้นออกมานะฮะซึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าตั้มช่วยดีไซน์ในการร้องเพลงในเพลงนี้ด้วยใช่ครับอ๋อก็คือแบบว่าตั้มแบบว่าเฮ้ยพี่ไหนลองอย่าแบบนี้ดูซิว่าจะสนุกไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนะฮ
ฮะก็เป็นให้มันเข้ากับตัวของตั้มมากที่สุดเลยอะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับนะครับนะฮะนี่คือ1ซิงเกิลที่ส่งมาให้เราได้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหยอด SMS นะครับของซิงเกิลนี้ส่งมาเยอะมากๆนะฮะคงจะติดชาร์ตแน่นอนครับขอบคุณมากครับนะฮะอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากเพลงนี้นี่เราจะมีโอกาสได้ฟังซิงเกิลใหม่ๆของตั้มอีกไม่นานครับน่าจะมีออกมาครับผมอีกไม่นานจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงนั้นนี่เกริ่นให้เราเพลงช้าว่าจะเป็นเพลงช้าแหละนะฮะก็คงจะแบบเป็นเพลงช้าหวานๆซึ้งๆเหมือนที่ตั้มเคยส่งให้เราได้ฟังกันใช่ๆประมาณนั้นครับนะฮะในสไตล์ของตั้มนั่นเองนะครับครับครับผมมีอะไรที่อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำปางของเราบ้างหรือเปล่าตั้มก่อนที่จะก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมฝากอัลบั้มนี้นะครับอัลบั้มสบายดีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เพลงของผมนะครับผมตั้งใจมากๆอยากให้คนมีความสุขผ่านอัลบั้มนี้จริงๆตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านขายซีดีและดีวีดีทั่วประเทศไทยชื่อว่าลำปางคงมีแล้วล่ะนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้ดอกจัน1231412หรือว่าทางไอจูนสโตร์ครับผมแล้วก็ติดตามชม MV ได้นะครับผมใน Xtract Channel นะครับใน YouTube แล้วก็ติดตามผลงานข่าวสารของผมได้นะครับที่ Xtract Music นะครับ Instagram และ Facebook ชื่อ Xtract Music ชื่อเดียวกันเลยครับผมครับผมก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารของหนุ่มตั้มกันได้นั่นเองครับได้เลยครับตั้มครับกวางน้อยนะกระท่อมนะฮะเขาฝากมาถามว่าเนี่ยนอกจากงานเพลงงานภาพยนตร์แล้วพี่ตั้มเนี่ยจะมีงานด้านอื่นอีกบ้างหรือเปล่าอ๋อมีแน่นอนครับรอติดตามเลยปีนี้นะดูว่าจะเป็นด้านอะไรครับนะอันนี้แบบเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ตั้มแบบคิดไว้ตั้งใจไว้อะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับก็เข้าวงการก็คิดว่าอยากจะทำอะไรหลายอย่างดูครับผมนะได้เห็นในอีกอริยบทหนึ่งได้เห็นอีกในคาแรคเตอร์หนึ่งแน่นอนได้ครับได้เห็นแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าผลงานก็ยังมีให้ออกมาให้ติดตามกันเรื่อยๆตลอดทั้งปีแน่นอนปีนี้ครับผมมีคนเขาบอกว่าฝากถามว่าเพลงไหนในอัลบั้มที่ร้องยากสุดเพลงนี้มั้ยครับเพลงนี้ครับที่กำลังจะบอกเลยใช่ไหมโอ้นะฮะแล้วก็เพลงไหนที่แบบว่ารู้สึกแบบฟินสุดๆเลยชอบเพลงนี้มากอะไรแบบนี้เจ้าหญิงในฝันครับเจ้าหญิงในฝันนะครับซึ่งนะคนที่ได้ฟังก็คือคนที่มีอัลบั้มเต็มนั่นเองใช่ครับนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับใช่ครับผมนะฮะโอเคน้องตั้มจะมีละครเมื่อไหร่ครับละครเดี๋ยวตอนนี้ก็มีคุยอยู่บ้างครับผมยังไม่คอนเฟิร์มแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีออกมาแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับผมนะฮะครับนะฮะแล้วก็อันนี้คือจากข้อความล้วนๆเลยนะครับผมพยายามสรุปมาแล้วก็มาถามนั่นเองนะครับมีเพลงไหนที่ตั้มมีความรู้สึกแบบว่าถ้าชอบเพลงนี้เจ้าหญิงในฝันใช่ไหมอยากให้ตั้มคือเขาขอรีเควสต์มาให้ตั้มร้องสดๆเยอะมากเลยอ่ะหลายเพลงผมขออนุญาตเลือกเพลงนี้เพลงที่ตั้มมีความรู้สึกว่าชอบเพลงนี้จังเลยนะครับเอามาสักท่อนนึงให้หลายๆคนได้ฟังเผื่อเขาจะได้แบบอุ๊ยชอบจังเลยจะได้แบบไปตามซื้ออัลบั้มเต็มมาฟังกันได้ครับฉันจะอยู่ตรงนี้จะมีเธอเคียงข้างกันให้เธอเป็นดังเจ้าหญิงในฝันในทุกค่ำคืนที่ฉันนั้นมีครึ่งใจที่เคยหล่นหายไปได้เจอเพราะเธอคนนี้จะเก็บทุกวินาทีที่เราได้รักกันก่อนฉันจะตื่นว้าวพร้อมมากๆครับนะผมเข้าใจแล้วว่าทำไมตั้มถึงรู้สึกดีกับเพลงนี้เนื้อหาแบบว่าโดนใจมากๆเลยนะครับน่าจะถูกนะฮะนะครับก็ส่วนมากข้อความนะโดยส่วนมากก็จะขอให้ตั้มคือเป็นห่วงแล้วก็รักตั้มนะครับดูแลสุขภาพเยอะๆของคุณตั้มนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆอะไรแบบนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพวกเราได้ครับขอบคุณมากๆมีโอกาสเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมที่ลำปางนะครับครับผมมีอะไรอยากจะฝากกับแฟนคลับนอกเหนือจากที่ลำปางแล้วเนี่ยหลายคนนี่ติดตามมีปัตตานีด้วยนะเมื่อกี้ข้อความต้องขอบคุณมากแฟนคลับที่ตามมาโอ้เรียกว่าวันนี้ตามมากันหลายขึ้นเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากHFM 102.25 ไว้ใน
ดวงใจของทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันและเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดครับขอบคุณครับครับผมโอเคขอบคุณตั้มมากๆด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะเราจะได้ขึ้นมาจอยกันที่ลำปางได้ครับครับครับผมสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับครับผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งศิลปินที่ต้องบอกว่า